เนื้อหาต่อไปนี้อาจจะมีการสปอยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมนุษย์เราย่อมมีความสุขเมื่อมีคนชื่นชอบเชยชมซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าฮีโร่คือหนึ่งในอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝันโดยเฉพาะโลกผิดปกติที่เต็มไปด้วยอันตรายทุกฝีก้าวฮีโร่ย่อมเป็นที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของประชาชนและคุณสมบัติอันดับแรกที่ฮีโร่ต้องมีคือความแข็งแกร่งแต่ถ้าหากฮีโร่ผู้นั้นแข็งแกร่งจนศัตรูทั้งหลายหวาดกลัวจนไร้คู่ต่อสู้แล้วละก็เขาจะทำอย่างไรต่อไปเมฆหน้าดูประจำฤดูใบไม้ผลิ2019ในวันนี้เวอร์โกนิโอจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวของชายผู้แข็งแกร่งที่ล้มคู่ต่อสู้ด้วยหมัดเดียววันพันช์แมนเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงจากเว็บคอมิกโดยอาจารย์วันออกสู่สายตาชาวเน็ตครั้งแรกในปี2009มียอดวิวกว่า10ล้านมีผู้เข้าชมราว 20,000 ครั้งต่อวันชูเอชะยังจำจึงหยิบซีรีส์ชุดนี้มาวาดใหม่โดยอาจารย์มูราตะยูสึเกะที่โด่งดังจากไอชิลด์ทเวนตี้วันและโด่งดังจนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในปี2015ด้วยอนิเมะซีซั่น1ผลิตโดยสตูดิโอ Madhouse ที่ผลิตผลงานแอคชั่นในตำนานมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกสู่สังเวียน Hunter Hunter No Game No Lifeแต่เนื่องจากปัญหาภายใน Madhouse บางประการทำให้โครงการสานต่อซีซั่น2ของ One Punch Man ถูกส่งต่อให้กับสตูดิโอ JC Staff สตูดิโอหน้าเก่าที่ปล่อยผลงานมาอย่างต่อเนื่องและโด่งดังไม่แพ้กันแต่พอได้โปรเจกต์ไปแล้วกลับหายหน้าหายตาไปอย่างน่ากลัวเพิ่งจะโผล่สปอตมาให้เราเห็น30วิเมื่อปลายปี2018นี้เองทำเอาคนรอใจหายใจคว่ำนึกว่าจะต้องรอเกอร์ซะแล้วต้นฉบับมังงะของอาจารย์มุราตะปัจจุบันวางจำหน่ายแล้ว18เล่มลิขสิทธิ์ในไทยเป็นของสำนักพิมพ์เนชั่นวางจำหน่ายแล้ว16เล่มโดยเป็นเรื่องราวของไซตามะอดีตหนุ่มตกงานผู้มีความฝันในวัยเยาว์อยากเป็นฮีโร่จนกระทั่งได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ปูทำให้เขาจริงจังกับการเป็นฮีโร่มากขึ้นตลอด3ปีเขาได้ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักจนกระทั่งผมร่วงหมดหัวและมีความแข็งแกร่งอันไร้เทียมทานปรับคู่ต่อสู้ด้วยหมัดเดียวซึ่งในซีซั่นแรกเราจะได้เห็นไซตามะปรับสัตว์ประหลาดมากมายในชีวิตประจำวันและวันหนึ่งเขาได้เจอกับเจนอสไซบอร์กผู้ต่อสู้เพื่อประดุงความยุติธรรมเขาศรัทธาในพลังของไซตามะและฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งไซตามะเองก็จำใจยอมรับอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้งสองได้เข้าสอบเพื่อเป็นฮีโร่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเจนอสทำผลงานโดดเด่นจนเป็นที่สนใจของสมาคมฮีโร่และถูกจัดให้อยู่ในคลาส S ส่วนไซตามะไม่ว่าความแข็งแกร่งเขาจะมหาศาลแค่ไหนเขาก็ถูกจัดให้อยู่เพียงคลาส C เท่านั้นและแล้ววันหนึ่งภัยคุกคามที่อาจกลายเป็นจุดจบของโลกก็เดินทางมาถึงสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวได้ทำลายเมือง A ซึ่งเป็นดั่งเมืองหลวงของเรื่องทั้งเมืองและโจมตีเหล่าฮีโร่คลาส S ส่วนไซตามะเล็ดลอดขึ้นไปบนยานและสังหารลูกเรือชาวต่างดาวขณะที่ฮีโร่คนอื่นๆต่อสู้กับซากาดอย่างยากลำบากไซตามะก็เข้าไปต่อกรกับท่านโบรอสหัวหน้าของชาวต่างดาวจนกลายเป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ระดับตำนานโดยไม่มีใครร่วงรู้และเนื้อหาในซีซั่น2จะเป็นเรื่องราวของสมาคมสัตว์ประหลาดที่เดินทางมายังโลกหมายจะครอบครองและชักชวนมนุษย์มาเป็นพวกเดียวกันโดยนำเซลล์สัตว์ประหลาดมาให้มนุษย์กินขณะเดียวกันไซตามะชายผู้แข็งแกร่งที่เบื่อหน่ายกับความไร้เทียมทานของตัวเองได้ออกตามหาคู่แข่งที่เหมาะสมตัวละครที่จะมีบทบาทอย่างมากในซีซั่น2กาโร่เขาเป็นอดีตศิษย์หมายเลข1ของแบงแต่ถูกขับไล่ออกจากสำนักเพราะความหลงไหลในสัตว์ประหลาดและเกลียดชังในตัวฮีโร่เขาจึงต้องการออกไปปะทะกับฮีโร่โดยเฉพาะคลาส S เพื่อวัดฝีมือซึ่งทางสมาคมฮีโร่มองว่าเขาเป็นภัยคุกคามร้ายแรงแต่องค์กรแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ก็ตามคิงเป็นฮีโร่มืออาชีพคลาส S อันดับ7ในที่สาธารณะคิงเป็นที่รู้จักในฉายาชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทราบพลังที่แท้จริงของไซตามะและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไซตามะส่วนพลังที่แท้จริงของคิงนั้นต้องรอติดตามชมในเรื่องซุยริวเป็นชายผู้มีศิลปะการต่อสู้และได้รับขนานนามว่าเป็นนักสู้ระดับต้นๆของศึกซูเปอร์ไฟท์เป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีมีความเพลย์บอยและกระหายชัยชนะอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องราวของการรวมพลังฮีโร่มนุษย์เพื่อต่อสู้กับชาวต่างดาวพร้อมออกสู่สายตาประชาคมเดือนเมษายนนี้สมาคมฮีโร่จะสามารถหลุดพ้นเงื้อมมือของสมาคมสัตว์ประหลาดได้หรือไม่และใจที่ว่างเปล่าไร้ไฟต่อสู้ของพี่โลนจะถูกใครเติมเต็มอย่าลืมหาคำตอบพร้อมกันได้ใน One Punch Man Season 2
ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกสัปดาห์ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ